สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอาจารย์เรนนี่คัมแบ็กเผยอดีตชาติโกโก้อารยะเป็นเมียชาละวันโซเชียลฮือฮาอาจารย์เรนนี่กลับมาเป็นเจ้าแม่ไวรัลอีกครั้งหลังเผยอดีตโกโก้มิสแกรนด์2019เคยเป็นจระเข้แต่ไม่ใช่จระเข้ธรรมดาทั่วไปเพราะเธอเป็นถึงภรรยาของชาละวันกลับมาลดแล่นในฐานะเจ้าแม่ไวรัลอีกครั้งเมื่อล่าสุดคลิปที่อาจารย์เรนนี่ยานเทพพิธีกรรายการเกี่ยวกับความเชื่อรายการหนึ่งที่เคยมีดราม่าสนั่นประเทศมาแล้วโดยคลิปดังกล่าวนั้นเรนนี่ได้เผยถึงอดีตชาติของโกโก้อารยะมิสแกรนด์ไทยแลนด์2019จากรายการเดิมที่เป็นประเด็นในครั้งก่อนในภพภูมิก่อนหน้านี้โกโก้เคยเป็นภรรยาคนที่2ของพญาจระเข้แห่งเมืองพิจิตรแต่มีนิสัยขี้น้อยใจและจากไปโดยไม่ทันได้ร่ำลาซึ่งในภพชาตินี้ที่มีกายสังขารเป็นมนุษย์จึงต้องได้มีโอกาสกลับมาเพื่อขอขมากรรมอีกทั้งยังบอกด้วยว่าชาตินี้โกโก้จะไม่เจอรักแท้สืบเนื่องจากผลกรรมในชาติก่อนหลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางอีกครั้งท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ